อ๋อค่ะก็มีบางส่วนที่ยังแล้วยังเป็นไงบ้างเมื่อกี้ยังเจอแฟนคลับเหมือนเดิมไหมคอตลอท่านมาแต่ชาวพลังไม้มาให้กำลังใจคุณครูได้ลงหน่อยไปลงหน่อยเดี๋ยวได้พี่ยืนได้ใช่ไหมได้เอายืนไหวนะก็จากที่ผมได้ทราบข่าวนะครับว่าคุณครูน้อยของพวกเราเนี่ยมีภาระมากนะครับประสบปัญหาอะไรต่างๆรวมถึงสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็อยากจะปิดบ้านสิ้นเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยผมก็จะลงมาดูแลให้คุณครูนะครับแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่คุณครูจะตัดสินใจครับอยากให้แม่ตัดสินใจขายบ้านเลิกทำต่อแต่แม่แก่แล้วเหนื่อยมากแล้วรีบติดต่อหาคนมาซื้อเอาเงินมาเคลียร์หนี้เรายังมีหนี้ติดกับธนาคารอยู่ด้วยอยากให้ลองติดต่อขายสัก5ล้านแล้วเดี๋ยวเอาไปจ่ายแบงค์ประมาณ2ล้าน6แสนที่เหลือแม่ก็จะเอาไปเคลียร์หนี้ของแม่แล้วเหลือส่วนหนึ่งไว้ใช้ในบ้านปลายกับพ่อเดี๋ยวลูก2คนจะหาบ้านให้อยู่และเลี้ยงดูพ่อกับแม่อย่างครอบครัวปกติค่ะถ้าปิดบ้านนะคะถ้าปิดบ้านก็ขายเนี่ยก็คุยกับลูกก็ขายเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปถอนบ้านจากธนาคารชาวบ้านทุกคนอยากให้เลิกหมดเขาสงสารแกกันแกก็ไม่ค่อยไหวหาหมอแทบทุกวันเพราะขาแกก็ไม่ดีแกเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไอ้นู่นไอ้นี่เป็นทุกอย่างแกหน้าหลุดตานะแกพูดไปแกร้องไห้ไป